เฮ้ยแกเซรั่มขวดเท่านี้เลยเหรอแล้วใช้ยังไงหมดเปปตาโลนิกจากแบรนด์ S&T Plep เพิ่มความชุ่มชื้นกักเก็บความชุ่มชื้นเป็นตัวช่วยในการทำให้ผิวเราแข็งแรงใครที่ยังไม่มีสกินแคร์เพิ่มความชุ่มชื้นเราแนะนำตัวนี้เลยเพราะว่าราคาหลักร้อยแต่ให้มาเยอะและคุณภาพเลิศมากอันยองชิกดื้อนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมารีวิวสกินแคร์กันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นสกินแคร์ที่ว่าเปิดใหม่แล้วอะไรยังไงนะแต่ว่าเป็นสกินแคร์ที่แบบเราใช้มาสักพักนึงแล้วก็เพิ่งจะมารีวิวให้ทุกคนได้ฟังกันนั่นก็คือจ้าจ้าสกินแคร์จากแบรนด์S&P Plep นะครับอันนี้บอกทุกคนก่อนว่ามันเป็นตัวที่แบบว่าฉันเคยโดนแบนป้ายามาก็คือแบนส่งมาให้ใช้นู่นนี่นั่นพอใช้แล้วรู้สึกว่าโดนตกจริงเพราะว่านางอ่ะดีจริงแบบฟีลแบบรู้สึกว่ามันดีอ่ะเออทุกคนมันรู้สึกเลยว่ามันดีเป็นสูตรสีชมพูนะครับเป็นสูตรที่มีชื่อว่าเปปทาโรนิกนะฮะจริงๆในลายสีนี้เนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างมากๆเลยนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นเซรั่มนะครับที่เราซื้อมาเป็นเซรั่มอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเซรั่มที่มีเปปไทด์6ชนิดด้วยกันไฮยาลูโรนิกแอซิด5ประเภทด้วยกันนะฮะก็คือช่วยเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วก็ดูสุขภาพดีอะไรอย่างนี้นะครับเขามีเขียนด้วยว่าเป็นเซรั่มที่จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าแล้วก็คอของคุณนั่นเองนะก็จะมาพูดถึงกันว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงนี่หน้าตาเขาเป็นอย่างนี้เลยคือเราชอบความเป็นเซรั่มแบบอย่างนี้มากคือเขาไม่ได้เป็นเซรั่มแบบหัวแบบดรอปเปอร์นะทุกคนเขาเป็นเซรั่มแบบหัวขวดอย่างนี้ก็คือเหยาะใส่ผิวนะฮะแล้วก็ตัวเซรั่มเขาจะเห็นเป็นอย่างนี้คือมันแบบดีมากคือขอพูดตรงๆขอชมว่าแบบชอบแพ็กเกจจิ้งมาเป็นแพ็กเกจจิ้งแบบใหม่แบบสับ1หยอดอ่ะใช้ได้ทั่วใบหน้าเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเซรั่มอันนี้คือแบบทุกคนดูขวดขนาดอยู่ที่220 ml นะคือใหญ่มากใหญ่แบบสะใจอ่ะแล้วคือฉันน่ะใช้มาสักพักนึงมากๆแล้วอ่ะเดี๋ยวเราขอเช็คนิดนึงว่าเราสั่งเขามาจากเราสั่งมาจากใน Shopee นะทุกคนถ้าใครอยากได้เนี่ยไปกดตามกันได้เลยนะเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้อุ้ยขายของเกินอ่ะเราสั่งมาตั้งแต่เดือน10มาเราใช้มา2เดือนแต่ว่ายังไงเธอคือแบบมันเยอะมากแล้วคือขอพูดตรงๆเลยว่ามันดีก่อนอื่นเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องของส่วนผสมของเขาหน่อยเขามีเปปไทด์เยอะมากๆเลยแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบว่ารู้เรื่องเปปไทด์เยอะขนาดนั้นในเรื่องของแบบส่วนผสมที่เขามีมาให้คือมันก็ดูแบบอะไรก็ไม่รู้เยอะๆไปหมดในส่วนของเปปไทด์อ่ะพูดตรงๆเลยก็คือมีเยอะมีส่วนผสมเปปไทด์เยอะมากในอินกรีเดียนของเขาอะคือเปปไทด์มันเยอะมากเราก็ไม่รู้ว่าเปปไทด์แต่ละประเภทอะเขาช่วยเรื่องอะไรเราเนี่ยไปดูมาว่าส่วนผสมของเขาเนี่ยช่วยเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะอันนี้เราอ้างอิงมาจากเว็บไซต์ Skin Charisma นะครับคือเขาจะมาวิเคราะห์ส่วนผสมของสกินแคร์ว่าเขามีส่วนผสมอะไรบ้างและเหมาะกับใครส่งผลเสียอะไรมั้ยนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเดี๋ยวอันนี้เนี่ยเรามาดูกันก่อนว่าเขาอะไรยังไงบ้างนะครับตัวนี้นะฮะเขาพาราเบนฟรีนะครับเซอร์เฟสฟรีนะครับแอลกอฮอล์ฟรีซิลิโคนฟรีนะครับอย่างนึงคือเขาบอกว่าเขาเป็นมินิมอลอินกรีเดียนด้วยเป็นส่วนผสมที่แบบว่าไม่ได้เป็นเคมีจ๋าขนาดนั้นอินกรีเดียนที่มาจากธรรมชาติอะไรประมาณแล้วก็ที่เราเห็นว่าเขาขึ้นมาเนี่ยก็คือไทเอจจิ้งนะครับก็คือช่วยเรื่องของชะลอริ้วรอยนะครับป้องกันการเกิดริ้วรอยรอยดำรอยแดงต่างๆนะฮะจากไนอาซินามายกับอีกอันนึงก็คือแล้วก็ช่วยเรื่องความกระสังใสนะครับและอีกอย่างนึงก็คือเรื่องป้องกันรอยดำรอยแดงต่างๆรอยเหี่ยวย่นต่างๆตัวนี้ก็จะช่วยนะครับเพราะว่าเขาก็จะมีทุกอย่างที่เป็นไฮยาลูโรนิกก็คืออยู่ตรงนี้หมดเลยใครที่มีปัญหาเรื่องรอยแผลเป็นรอยดำรอยแดงจากสิวมีปัญหาสิวเรื่องของสิวอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้อันนี้ได้แต่ว่าเราคิดว่ามันน่าจะเป็นในเชิงของแบบเป็นสิวแล้วมันทิ้งรอยดำรอยแดงอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ช่วยนะครับแต่เรื่องของการป้องกันผิวจากสิวเนี่ยก็อาจจะไม่แบบไม่ได้มีส่วนผสมตรงนั้นแต่ว่าก็จะเป็นฟิลเหมือนแบบทำให้ผิวเราสุขภาพดีก่อนจะได้ไม่ต้องเป็นสิวอะไรอย่างงี้แล้วก็สกินแคร์ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยไม่ว่าจะเป็นแห้งมันหรือผิวผสมหรือผิวเป็นสิวก็สามารถใช้ได้นะครับอีกอย่างนึงเนี่ยมันมีส่วนผสมของน้ำหอมนะทุกคนอันนี้ขอพูดตรงนี้เลยว่าใครที่มีปัญหาเรื่องแพ้น้ำหอมเนี่ยก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงนะตัวนี้ก็หลักๆเลยก็คือเป็นเรื่องของแบบเพิ่มความชุ่มชื้นของผิวแล้วก็เป็นฟิลเหมือนปรับสภาพผิวให้เราแข็งแรงขึ้นดูแลสุขภาพผิวให้แบบผิวหน้าเราแข็งแรงขึ้นอะไรประมาณนั้นจากการใช้จริงคือเราไม่ได้คาดหวังให้มันแบบเห็นผลแบบว้าวขนาดนั้นอะไรอย่างงี้คือเราอ่ะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของรอยสิวรอยดำรอยแดงใช้แล้วรู้สึกว่าจางลงแต่สิวมันก็เกิดขึ้นมาใหม่เรื่อยๆอ่ะทุกคนดูออกปะคือแบบอย่างเงี้ยก่อนหน้านั้นเราจะมีสิวบริเวณตรงนี้ค่อนข้างเยอะแล้วคือแบบเห็นเป็นแบบรอยแดงเยอะมากหรือเป็นรอยดำอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือดูจางลงแล้วแต่ก็จะมีรอยสิวจากตรงนี้นะฮะอันนี้คือหน้าสดอันนี้คือแบบให้ทุกคนเห็นเลยความหน้าสดนะทุกคนแล้วก็อันนี้เนี่ย
อาจจะไม่ได้เห็นผิวจริงๆเท่าไหร่เพราะว่าเราเพิ่งล้างหน้ามานะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าผิวมันดูแบบเหมือนแห้งๆนิดนึงเดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆนิดนึงว่าแบบตอนนี้สุขภาพผิวฉันเป็นยังไงบ้างถ้าแบบปิดข้างล่างไปอ่ะก็คือข้างบนก็คือเป็นสุขภาพดีอยู่นะยกเว้นใต้ตาอันนี้ขอโทษจริงๆเพราะว่าเป็นคนที่นอนดึกก็เลยว่าใต้ตาดำนิดนึงแต่ว่าผิวตรงนี้ก็คือแบบสุขภาพดีผลลัพธ์ที่เราได้รับเลยหลักๆเลยก็คือเรื่องของการทำให้ผิวหน้าเราผิวหน้าไม่ได้มันจนเกินไปอยู่ในระดับที่พอดีเพราะว่าการแต่งหน้าหรือการแบบนู่นนี่นั่นอ่ะมันไม่ได้ทำให้หน้าเยิ้มเกินไปเรื่องของแบบการใช้ชีวิตเราไม่ได้หน้ามันระดับที่แบบต้องซับหน้าเรารู้สึกว่ามันเป็นการหน้ามันในระดับที่โอเคแล้วก็เรื่องของสิวก็ไม่รู้ว่าด้วยตัวนี้หรือเปล่านะเพราะว่าเราใช้สกินแคร์ที่ช่วยเรื่องสิวค่อนข้างเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความปนเปกันไปหมดแต่ก็อาจจะมาช่วยนางหรอกมั้งเฮ้ยมันก็จางลงแต่ไม่ใช่ว่าแบบใน2สัปดาห์ต่างอย่างนั้นนะทุกคนคือมันก็ต้องใช้เวลาระยะนึงเลยแหละคือแบบใช้ต่อไปเรื่อยๆแต่ว่า2เดือนนะเธอนี่คือผ่านไป2เดือนแต่คือแบบฉันจะใช้ทันหรือเปล่ามันมีอายุเท่าไหร่ก่อนนางอ่ะใช้ได้นานอยู่เพราะว่านางให้มาค่อนข้างเยอะคือเนี่ยเซรั่มที่แบบเยอะมากใช้ได้นานมากแต่ว่าเรื่องของแบบความกระจ่างใสอันนี้ขอมาพูดกันนิดนึงว่าเฮ้ยกระจ่างใสยังไงเราเป็นคนผิวแบบอย่างนี้อยู่แล้วอะทุกคนคือผิวมันได้เท่านี้แล้วมันจะขาวกว่านี้ไม่ได้แล้วถ้าจะมาเพิ่มความขาวกระจ่างใสมากกว่านั้นอะคงเป็นไปไม่ได้แต่อาจจะไปช่วยเรื่องของแบบรอยดำจากสิวอะไรอย่างเงี้ยที่แบบจะทำให้ผิวเราสว่างขึ้นเรื่องของริ้วรอยอันนี้เราแบบไม่มั่นใจว่าเราแบบแต่ว่าผิวมันก็มีความแบบเต่งตึงมีความแบบไม่ใช่ว่าแบบหย่อนคล้อยหรือแต่อย่างใดนะทุกคนมันก็ยังเป็นผิวที่แบบโอเครับได้ใครที่อยากได้สกินแคร์ที่เพิ่มความชุ่มชื้นนะฮะการเก็บความชุ่มชื้นเราก็ขอแนะนำตัวนี้เลยนะครับอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะฮะเป็นสูตรเปปตาโลนิกนะฮะหรือว่าเปปไทด์กับฮยาลูโรนิกผสมกันเป็นการช่วยผิวที่ค่อนข้างครอบคลุมแต่หลักๆเลยก็คือขายเรื่องความแบบชุ่มชื้นเป็นหลักเออใครที่ยังไม่มีสกินแคร์เรื่องของความชุ่มชื้นกักเก็บความชุ่มชื้นเราก็ขอแนะนำเป็นตัวนี้เลยนะทุกคนเพราะว่าเขาก็เด่นเรื่องนี้เป็นหลักเลยแล้วก็อันนี้เนี่ยมันอีกอย่างนึงก็คือมันเป็นเซรั่มนะครับมันไม่ใช่เป็นครีมแล้วก็ไม่มีซิลิโคนนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวเรื่องของแบบเออจะอย่างงู้นอย่างนี้ไหมอะไรนู่นนี่นั่นไหมแต่ข้อนึงที่แบบเอะนิดนึงแล้วก็แบบขึ้นเตือนให้ทุกคนหน่อยก็คือเรื่องของน้ำหอมเพราะว่าเขามีน้ำหอมอยู่ในนี้นะครับใครที่แบบเป็นคนแพ้ง่ายผิวแพ้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยรู้ว่าตัวเองแพ้น้ำหอมก็หลีกเลี่ยงนะฮะทุกคนเพราะว่ามันมีน้ำหอมจริงๆคือแบบกลิ่นมันหอมคือแบบแพ้น้ำหอมโดนแน่แพ้น้ำหอมโดนแน่คือน้องจับแน่น้องคือแบบแพ้น้ำหอมเหรอจ๊ะเจอไปจ๊ะผื่นขึ้นจ๊ะเป็นรอยแดงจ๊ะอะไรอย่างงี้ก็ป้องกันไว้แล้วกันนะโอเคก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับการรีวิวนะฮะสกินแคร์จาก SNP Plep นะฮะสูตรเปปตาโลนิกหรือเปปไทด์กับไฮยาลูโรนิกก็มีประมาณนี้นะทุกคนจริงๆมันคือไฮยาลูโรนิกปะไฮยาลูโรนิกมีประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆที่ชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะฮะเลยไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าแล้วก็ฝากดูวิดีโออื่นของเรากันด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบาย